ไปดูความคืบหน้าคดีที่ยิงกันตายหน้าสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้านะครับเป็นเหตุอุกอาจจริงๆหลังจากก่อเหตุเสร็จคนร้ายนะครับที่เป็นมือยิงหลบหนีไปทิ้งรถเบนซ์เอาไว้แล้วสาเหตุมันมาจากการที่ชนแก้วกับผู้หญิงคนเดียวกันน่ะในสถานบันเทิงอ่ะคอมเมนต์กันเหรอเออคอมเมนต์กันเหมือนกับแย่งจีบผู้หญิงคนเดียวกันนะครับล่าสุดตอนนี้ตำรวจมีการออกหมายจับคนก่อเหตุแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนที่นายอธิพัฒน์ธรรมบุตรนะครับอายุ23ปีเดินเข้ามาหานายธนูอายุ28ปีที่ยืนคุยอยู่กับเพื่อนอยู่หน้าร้านนะครับก่อนที่อธิพัฒน์คนก่อเหตุจะชักปืนยิงใส่คุณธนู5นัดแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเนี่ยตามภาพนี้นะฮะส่วนคุณธนูได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้เหตุการณ์นี้ยังมีคนถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บอีก3คนนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบตัวของคนก่อเหตุเนี่ยนะครับขับรถเบนซ์5ประตูทะเบียน7กไก่ทถุง2465กรุงเทพมหานครหลบหนีไปกับเพื่อนอีก2คนนะครับโดยที่กล้องวงจรปิดหน้าร้านกาแฟหน้าห้างย่านปิ่นเกล้าเนี่ยจับภาพไว้ได้แต่ว่าเวลาในกล้องเนี่ยอาจจะช้ากว่าเวลาจริงประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับซึ่งทางชุดสืบสวนได้ตามแกะรอยจนพบว่ารถคันนี้ไปจอดทิ้งไว้ริมถนนที่ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้มีการสวมทะเบียนด้วยนะครับลักษณะรถและทะเบียนรถเหมือนรถเบนซ์คันนึงในเต็นท์รถย่านสิงห์บุรีต่างกันที่กระจังหน้ารถนะครับคราวนี้ยาริสสีดำอีกคันนึงที่ตอนแรกเนี่ยตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ก่อเหตุล่าสุดนะครับยืนยันแล้วว่าเป็นรถของพลเมืองดีที่พาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ยังมีการเชิญตัวคุณวรุษนะครับหนึ่งในคนที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ถูกลุกหลงเขาให้ปากคำกับตำรวจสน.บางยี่ขันด้วยรวมถึงผู้หญิงที่ถูกอ้างว่าเธอคนนี้แหละคือต้นเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับมีการใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนที่ทั้ง2คนจะรีบขึ้นรถออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะครับมีรบกวนถามนิดนึงวันนั้นเรารู้จักกลุ่มไหนมาก่อนครับใครชนใครก่อนนี่นะพอเจอนักข่าวก็รีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็นี่ออกไปเลยนะครับขณะที่พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็คือคุณธนพรบอกแบบนี้ครับว่าน้องชายออกจากบ้านไปตอน 5:30 ของวันที่13มีนาคมก่อนที่จะโทรมาหาตอนประมาณสัก 1:00 ของวันที่14มีนาคมนะครับโดยน้องชายบอกว่าเขาอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในห้างย่านปิ่นเกล้ารู้สึกไม่ปลอดภัยขอให้พี่เขยเนี่ยมาหาที่ร้านหน่อยพี่สาวก็เลยให้สามีออกไปหานะครับแต่พอไปถึงปรากฏว่านายอธิพัฒน์คนก่อเหตุก็บุกเข้ามายิงน้องชายพอดีครับเขาโทรบอกว่าอะไรนะคะพี่ก็แบบว่าเหมือนกับว่าให้มาหาหน่อยให้พี่เขยเขาไปหาหน่อยคือแบบว่าเพื่อนเขามีเรื่องแล้วก็เขารู้สึกไม่ปลอดภัยใช่เขาอยู่ด้วยกัน2คนค่ะแต่ตอนนั้นก็คือมันยังไม่ได้เกิดเหตุใช่ไหมเป็นก่อนเกิดเหตุที่เขาโทรหาพี่ใช่ค่ะน้ำเสียงเขาเป็นยังไงอะคะตอนนั้นก็แบบปกติอะค่ะแต่แบบว่าปกติแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เคยโทรมาอะไรแบบนี้ไม่ว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่เคยที่จะโทรมาแบบว่าบอกว่าให้ไปหาอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบมีเรื่องอะส่วนบรรยากาศงานศพของคุณธนูผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นที่วัดหนองแขมกรุงเทพเป็นไปอย่างโศกเศร้าโดยผู้เป็นพ่อคือคุณจรูนนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายเนี่ยเป็นคนเข้าไปช่วยเคลียร์ให้กับอีกคนนึงก็คือน้ำมนต์หลังจากไปชนแก้วกับผู้หญิงในร้านแล้วทางกลุ่มของผู้ก่อเหตุไม่พอใจถึงแม้ว่าน้ำมนต์เนี่ยเขาจะยกมือไหว้แล้วคุณพ่อยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ไปจีบผู้หญิงตามข่าวที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้แต่อย่างใดเนื่องจากว่าลูกชายมีครอบครัวแล้วนะครับที่ข่าวว่าพี่ทำดูในโทรทัศน์หรือผิดพลาดอะไรลูกชายผมมันไม่ได้ไปจีบกับผู้หญิงเนี่ยน้ำมนต์อีกคนเนี่ยมาจีบนี่มันจะเอาเรื่องน้ำมนต์เนี่ยไปขอโทษนี่ลูกชายผมบอกไปขอโทษเรื่องอะไรไปไหว้ไงรุ่นเรารุ่นเดียวกันไปไหว้ทำไมขอโทษทำไมแล้วก็ลงข่าวว่าเป็น
ชายเองเป็นลูกชายไปเก็บผู้หญิงคนเดียวกันผมรู้นิสัยลูกผมที่ถามคนทั้งหมดเลยหมดแผนเนี่ยถามลูกผมเป็นยังไงลูกชายเรามีครอบครัวแล้วมีแล้วล่าสุดนะครับตำรวจออกหมายจับนายอธิพัฒน์คนก่อเหตุแล้วนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาปืนติดตัวนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายอธิพัฒน์คนนี้มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่ามีการออกหมายจับไว้หรือยังหรือมีการแจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้วหรือไม่นอกจากนี้ยังพบประวัติเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนนะครับทั้งที่สน.บางขุนเทียนเมื่อปี66ด้วยโดยมีรายงานนะครับว่าตอนนี้ผู้ต้องหาหลบหนีออกจากพื้นที่กรุงเทพไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ย่านปริมณฑลอยู่ระหว่างการติดตามตัวซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนีพักพิงก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะครับนอกจากนี้จากการตรวจสอบร้านนี้พบว่าไม่มีใบอนุญาตและมีการจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนดจึงสั่งให้ดำเนินคดีกับร้านด้วยนะครับ